ซีซั่นนี้แม่ไม่รอดนานาแชร์ประสบการณ์ติดโอมิครอน BA.0.4 รับการตกปุ๊บติดเลยซีซั่นนี้แม่ไม่รอดนานาซีซั่นนี้หนีไม่พ้นเจ้าโควิด-19 ตัวร้ายการตกปุ๊บติดทันทีสำหรับดาราสาวนานาไรบีน่าตันวิมลได้โพสต์คลิปตรวจ ATK ที่บ้านพร้อมโชว์ผลตรวจโควิด-19 หลายอันโดยมีผลเป็นบวกขึ้น2ขีดอย่างชัดเจนจึงได้แยกห้องกับครอบครัวเพื่อรักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันพร้อมออกมาแชร์ประสบการณ์การรักษาตัวโดยนานาได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงผ่านช่อง YouTube ไรเบน่าชานแนลถึงอาการของโอมิครอน BA.0.4 ว่าซีซั่นนี้ขึ้นมา2ขีดค่ะตอนนี้เพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักใกล้เคียงเป็นค่อนข้างเยอะมากต้องบอกว่าโควิดผ่านมา2ปีกว่าๆเราก็เจอเลยดอกแรกสามีเวเวไทเทเนียมติดโควิด-19จากนั้นเราก็ระวังตัวมาตลอดยอมรับว่าเดินทางไปเที่ยวแต่เราก็ระวังตัวจนกระทั่งเบาลงเริ่มคิดถึงเพื่อนอยากเจอผู้คนซึ่งนานาไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามันก็แค่เป็นหวัดเราอยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพและระวังตัวเหมือนเดิมยอมรับว่าการตกปุ๊บติดเลยคือนานามีครบทุกอาการเลยแรกเริ่มคือเจ็บคอก่อนเหมือนสากคอแห้งปวดหัวมีไข้แบบระอูเต็มพิกัดเต็มสตรีมเลยเป็นคืนที่ทรมานมากแต่ทั้งบ้านเราก็ตรวจ ATK เป็นประจำเพราะลูกๆต้องไปเรียนหลายคลาสครูก็จะต้องขอ ATK ของตัวน้องและทางบ้านเลยทำให้เราตรวจบ่อยและเจอเร็วเลยได้แยกตัวเร็วเราก็รักษาแบบโฮมไอโซเลชันนานาเลือกทานยาโมนูพิราเวียแล้วก็ยาไทลินอลแล้วก็มีเมลาโทนินตอนนอนซึ่งปกติก็ทานอยู่แล้วต่อด้วยพ่นคอด้วยเบต้าดีนแล้วก็ทานน้ำขิงผ่านไป3วันก็พบแพทย์ผ่านซูมเพราะว่ามือบวมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็มีผื่นแดงขึ้นบริเวณแขนเลยคิดว่าน่าจะแพ้ยาแต่เราคิดว่าเราแพ้ยาโมนูพิราเวียเลยต้องหยุดยาและไปพบแพทย์เนื่องด้วยมือบวมและอยากที่จะไปเอ็กซเรย์ปอดเพราะไอเยอะซึ่งปอดก็ยังดีอยู่แล้วก็ได้ยาแก้แพ้เพื่อให้อาการผื่นลดลงนอกจากนี้ที่อยากจะแนะนำคือแอปพลิเคชันหมอดีเราก็สามารถที่จะเลือกแพทย์ตามที่เราต้องการจะหาเขียนอาการไปได้เลยและสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอได้ด้วยว่าวีการรักษาควรจะทำแบบไหนต้องทานยาอะไรอุ้มลัคนาครบรอบแต่งงาน4ปีสามีรักสามีหลงให้ของขวัญน่ารักชะมัดญาติอุ้มลัคนาครบรอบแต่งงาน4ปีหวานฉ่ำสำหรับดาราสาวแซ่บอุ้มลัคนาอมิตรศูนย์เจอสามีบอลกฤษณาอมิตรศูนย์เซอร์ไพรส์ระหว่างดินเนอร์ต่อหน้าลูกสาวน้องดิสนีย์ให้ต่างหูเพชรคู่ที่สาวอุ้มเคยบอกว่าชอบและอยากได้งานนี้น้องดิสนีย์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่คุณพ่อกับคุณแม่หวานกันอย่างอบอุ่นทางด้านสาวอุ้มก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอน่ารักๆของครอบครัวเขียนข้อความในใจดินเนอร์ครบรอบแต่งงาน4ปีกันแค่ครอบครัว ABCD มีความสุขที่สุดเลยสิ่งหนึ่งที่พี่ไม่เคยเปลี่ยนคือมีเซอร์ไพรส์ให้เมียตลอดทุกเทศกาลขอบคุณนะคะที่รักคัดแบนดี This is my best day in my life You complete me in every way Happy 48th wedding anniversary รักเบบี้นะไม่เพียงเท่านี้บอลยังได้โพสต์รูปหวานให้รู้ไปเลยทั้งโซเชียลว่ารักและหลงเมียขนาดไหนบอกครบรอบแต่งงานปีที่4เราทะยงกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่เราไม่เคยมีวันไหนที่ไม่รักกันน้องทำให้พี่รู้จักคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตพี่รักน้องนะครับขอบคุณ IG ลัคนาอ้ำกฤษณาบอล
ปอโพสต์ความรู้สึกเริ่มตามยุคนี้ไม่ทันเหมือนอยู่ดาวคนละดวงมูชมเขียนดีมากอย่าเพิ่งด่าปอณัฐวุฒิโพสต์ความรู้สึกเริ่มตามยุคนี้ไม่ทันแล้วเหมือนอยู่ดาวคนละดวงด้านหมูพิมพกาชื่นชมเขียนดีมากเรียกว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปและเติบโตอย่างรวดเร็วมากซึ่งมักจะมีสิ่งใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลารวมถึงเด็กรุ่นใหม่มีความคิดหลากหลายทั้งเรื่องเทคโนโลยีความคิดวิถีปฏิบัติวิถีปฏิเสธการมีชีวิตและการใช้ชีวิตที่ดีมากล่าสุดคุณพ่อลูกสองปอณัฐวุฒิสามีหนุ่มของภรรยาคนสวยเอ๋พรทิพย์ออกมาโพสต์ร่ายยาวความรู้สึกซึ่งตนเองเริ่มตามยุคนี้ไม่ทันแล้วและเริ่มคิดไม่เหมือนคนยุคนี้หลายเรื่องแต่เราเคารพเด็กๆที่นายกล้าหลายเรื่องที่เราไม่กล้าแม้แต่จะคิดโดยเผยว่าอย่าเพิ่งด่านะแค่จะบอกว่าเราเริ่มตามยุคนี้ไม่ทันแล้วจริงๆว่ายุคนี้มันไวสุดๆเทคโนโลยีความคิดวิถีปฏิบัติวิถีปฏิเสธการมีชีวิตการใช้ชีวิตทุกอย่างมันเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆๆๆๆถ้าจะบอกว่าเรามาจากดาวคนละดวงนี่ไม่ผิดเลยนะเราเริ่มคิดไม่เหมือนคนยุคนี้หลายเรื่องแต่ไม่ผิดไม่ถูกนะเราเคารพคุณเราเคารพวัยรุ่นเราเคารพเด็กๆที่นายกล้าหลายเรื่องที่เราไม่กล้าแม้แต่จะคิดเราถูกเลี้ยงถูกสอนมาอีกแบบจากดาวของเราเราก็พยายามปรับตัวกับดาวดวงนี้แต่ยากเหลือเกินบางอย่างมันเป็นเรื่องจริงและเรื่องที่ดีมากๆจนเราแอบชื่นชมเด็กๆอยู่เสมอแต่เรายังคิดแบบเดิมอยู่นะเพราะชิปในสมองเราเป็นรุ่นเก่าพยายามอัปเดตอยู่แต่โปรแกรมมันไม่รองรับแล้วต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดเลยมั้งถึงจะอัปเดตได้ไม่เป็นไรเราคิดมาแล้วว่ารีสเปคคือเรื่องที่เราทำได้เลยแล้วบาดเจ็บน้อยที่สุดคือยอมรับและเคารพในทุกๆการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างแต่ต้องทำทั้งหมดนะช่วยกันเพราะเราก็ยังรักดาวของเราอยู่เราคิดถึงดวงดาวของเราเสมอเพราะมันยังอยู่ในไลบรารีของเรามาตลอดหลายๆอย่างที่มันตกยุคไปแล้วแต่มันยังเป็นเฟเวอริตพิกเจอร์ของเราเสมอมาหวังไว้ในใจว่าจะเข้าใจเรานะแล้วเราแอบเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องมาจากดาวดวงเดียวกันหรอกแต่เราหมุนรอบกันและกันในระบบดิจิตอลสุริยจักรวาลแบบนี้ได้ถ้าเราถูกดึงเข้าหากันไว้ด้วยแรงดึงดูดอันเดียวกันที่ชื่อว่าความรักสู้สู้วัยรุ่นในขณะที่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมปอเขียนดีมากกว่าพี่ปอเขียนดีมากพี่ปอต้องรอลูกชายโตนะคะแล้วเขาจะมาช่วยพ่อรีสตาร์ทอัพเลเวลอยู่ใกล้วัยรุ่นหัวใจจะวัยรุ่นตามนิ่งลูกก็เริ่มไม่วัยรุ่นละอาจต้องรอรุ่นหลานมาช่วยอัพเวลอีกทีขอบคุณ Facebook ปอณัฐวุฒิสกิจใจ เปิดภาพล่าสุดพระเติ้ลธนพลพระเอกดังละทางโลกเผยข้อคิดธรรมะเตือนใจความทุกข์จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ใจเราจะเก็บมันไว้หรือจะปล่อยวางมันไปเปิดภาพล่าสุดพระเติ้ลธนพลพระเอกดังละทางโลกเผยข้อคิดธรรมะเตือนใจละทางโลกเข้าสู่ร่มกสาวพัฒน์มาตั้งแต่กลางเดือนเมษายน65ที่ผ่านมาพระเอกเติ้ลธนพลได้รับฉายาทางธรรมธนปัญโยนั้นล่าสุดอินสตาแกรมเท่าขีดล่างตนโปเผยคลิปพระเติ้ลธนพลขณะอยู่ที่วัดพร้อมข้อคิดธรรมะว่ารู้จักคิดรู้จักจำรู้จักทำรู้จักถอยรู้จักคอยรู้จักทนรู้จักปรับรู้จักรับรู้จักให้โดยสีหน้าหลวงพี่เติ้ลดูสงบสุขุมเยือกเย็นมีสีหน้าอิ่มเอมในพระธรรมมากขึ้นรวมทั้งยังมีคลิปเหล่าอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมทำบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมาพร้อมข้อคิดธรรมะด้วยว่าเปรียบชีวิตได้ดั่งเทียนที่เริ่มจุดถึงปลายสุดแสงเทียนลับเหมือนดับขันเกิดตัวเปล่าได้ตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งเดียวนั้นบุญความดีที่ตามไปพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาสิ่งใดที่ควรสิ่งใดไม่ควรรองพิจารณาตน
ให้สมกับที่เราได้อยู่ในพระพุทธศาสนาเจริญพรก่อนหน้านั้นหลวงพี่เติ้ลได้โพสต์ภาพพร้อมข้อคิดธรรมะเตือนใจเรื่องความทุกข์ด้วยว่าความทุกข์จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ใจเราจะเก็บมันไว้หรือจะปล่อยวางมันไปThank you.